คเตอร์นึงที่ผมคุยหลายๆคนคือฉันไม่ต้องไปจะไม่จำเป็นต้องไปวิ่งตามใครฉันอยู่ในช่วงเวลาในเวลาอย่างเงี้ยมันก็จะมีความสุขของเขาใช่ไหมครับเพราะเวลาเราตามอะไรไปเรื่อยๆผมว่ามันไม่มีก็ลองนึกสภาพคุณผู้ชมลองนึกสภาพของตัวเองนะคุณ iPhone เดี๋ยว iPhone 7ออกปุ๊บบรรลัยแล้วครับกระเสือกกระสนมั้ยวิ่งไปซื้อมั้ยถามว่าเอาจริงๆคือใช้ครบถ้วนตามฟังก์ชันมันเปล่าผมว่ายากทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าอะไรก็ตามผมเคยเรียนรู้อย่างนึงเมื่อตอนสมัยที่เป็นวัยรุ่นเวลาของอะไรออกใหม่โทรทัศน์ออกใหม่อะไรนะสมัยก่อนวิดีโอออกใหม่เราต้องซื้อต้องมีตัวใหม่ต้องแบบนี้แบบนั้นสรุปสุดท้ายเอามาเนี่ยสิ่งที่ทำก็คือเปิดปิดดูหนังแล้วก็ช่องนู้นช่องนี้แต่ไอยูช่องพอร์ตอะไรที่เขาพรีเซนเทชันมาจะต้องไม่ได้ใช้ไม่รู้เรื่องยังใช้ไม่เป็นเลยทุกคนง่ายๆคือคุณหาคุณอาจจะมีความสุขอยู่การได้ของที่มันอัปเดตตามเทรนด์เสมอแต่สิ่งนึงที่คุณจะไม่มีความสุขกับมันเลยคือคุณใช้ยังไงก็ใช้มันไม่หมดอ่ะใช่ถูกต้องแล้วก็เครียดอีกว่าเออเราซื้อมาทำไมเออแล้วสุดท้ายทุกอย่างที่มันวิ่งไปตามกระแสครับมันจะกลายเป็นขยะในบ้านคุณแต่อะไรที่มันเกิดจากการสะสมแบบนี้ผมเชื่อว่าพี่ตั้มเป็นผมก็เป็นนะคือสะสมไปครับแล้วเราชอบเราหาข้อมูลมันเราอยู่กับมันได้นานใช่แล้วก็อันดับที่2ก็คือเวลาอยู่กับสิ่งพวกนี้เนี่ยของโบราณเนี่ยจะมีคุณสมบัติที่โดดเด่นอีกหนึ่งอย่างก็คือว่าแมทเทอเรียลที่เอาไว้สร้างเขาเนี่ยพวกนี้เนี่ยจะเป็นวัสดุที่เขาเรียกว่าคงทนมากทุกสิ่งอย่างไม่กระทั่งตู้ไม้เก่าๆเนี่ยคุณลองดูตู้ไม้เก่าๆปัจจุบันนี้กับตู้ไม้ที่เราจะต้องไปซื้อใหม่ตามห้างแล้วก็พอโดนน้ำเดี๋ยวก็พองอืดเป็นไม้อัดก็สมัยนี้สมัยก่อนไม้แท้สมัยก่อนมันเป็นไม้จริงไม้สักก็อยู่ยังไงก็อยู่อย่างนั้นมันก็อยู่คงรูปนะสมัยนี้คุณซื้อตู้เป็นเฟอร์นิเจอร์บิวอินดูสวยงามครับผ่านไปสัก5ปีจะเริ่มแย่ลงถูกต้องแม้กระทั่งเหล็กใหม่ๆก็เหมือนกันตอนนี้ที่เขานิยมซื้อของใช้ตามอะไรนะศูนย์ห้างดังๆครับแถวบางนาก็ไปซื้อกันผมไม่ซื้อเสร็จแล้วปุ๊บมาประกอบเองสนุกสนานในงานประกอบแต่ด้วยคุณภาพของวัสดุอะเรียบร้อยมันไม่เหมือนนั่นหมายความว่าในสมัยก่อนนะครับในยุคที่พี่ตั้มเชี่ยวชาญเนี่ยครับ6070 50 60 70เนี่ย material หรือวัสดุที่เขานิยมใช้มันเป็นอะไรบ้างคือเอาง่ายๆว่าถ้าเรื่องของวัสดุเนี่ยยังไม่เกินปี1970เนี่ยทุกรู้สึกว่าจะยุคช่วงปีประมาณปี66ปลายๆนะฮะยุคนั้นเนี่ยโลกเนี่ยเริ่มพัฒนามาใช้พลาสติกสิ่งที่ล้ำสมัยมากใครที่ผลิตรถ
ผลิตเฟอร์นิเจอร์หรือผลิตเครื่องใช้ไม้สอยต่างๆแล้วไม่ใช้พลาสติกในยุค70เนี่ยถือว่าเชยแต่ปัจจุบันเนี้ยเราเรียนรู้กันดีว่าพลาสติกคือสิ่งที่ไม่ทนทานแล้วก็สร้างมลพิษให้กับโลกทำลายก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้เพราะว่าเป็นสิ่งสังเคราะห์ที่แบบสร้างกันขึ้นมาเองย้อนกลับมาเรื่องของวัสดุศาสตร์ครับพลาสติกเป็นวัสดุสังเคราะห์ที่มันจะสังเคราะห์ได้จากเป็นอนุพันธ์นึงจากน้ำมันปิโตรเลียมที่เราใช้กันอยู่นะครับแต่คุณสมบัติมันคือมันไม่ย่อยสลายใช่ครับแล้วมันก็ไม่ผุพังไปตามกาลเวลาแต่ส่วนของที่ผมเก็บสะสมนี่คือเหล็กไม้หนังของพวกนี้เนี่ยยางมันก็คือสิ่งที่อยู่มาตลอดแล้วก็วิธีการทำลายของมันก็คือทำลายได้ง่ายครับแต่ข้อดีของเหล็กที่ผมชอบที่สุดที่เกี่ยวกับพวกยนต์กรรมก็คือเหล็กในยุคโบราณเนี่ยเป็นเหล็กที่เขาเรียกว่ามีคุณสมบัติของความเป็นเหล็กจริงๆทนทานมากการก่อเกิดสนิมหรือการขึ้นสนิมในตัวมันเองเนี่ยยากมากเพราะว่าในยุคหลังๆแม้กระทั่งในอุตสาหกรรมอื่นที่ไม่ใช่อุตสาหกรรมรถนะครับเอาเหล็กไปใช้อย่างพูดง่ายๆอย่างปืนเนี้ยครับไปดูปืนยุคแบบ1911นะพวกคนที่เล่นโค้ปืนคุณแม่งเจ๋งมากนะทนมากแล้วก็สนิมกินยากมากมากครับแต่พอเป็นสมัยเนี้ยยิ่งไม่รู้เป็นอะไรนะใส่อะไรเข้าไปเยอะขึ้นเรียบร้อยกลับยิ่งพังเร็วขึ้นถูกต้องมันก็แปลกดีนั่นคือเป็นเสน่ห์ของมันอย่างนึงในเรื่องของวัสดุนะครับในเรื่องของคุณค่าทางจิตใจครับพี่คุณค่าทางจิตใจก็คือง่ายเลยฮะชัดเจนของที่มันมีเรื่องราวของเนี่ยเวลาเราไปซื้ออะไรสักอย่างเนี่ยซื้อตู้ไม้เราก็ไปซื้อตู้ไม้นี้อ๋อเราจําได้ว่าเราซื้อจากอยุธยาเราไปซื้อรถมอเตอร์ไซค์คันนี้เราจําได้ว่าไปซื้อจากที่นี่เราเคยเห็นตั้งแต่ตอนเราเด็กๆเล็กๆเราเคยตามเขามาตั้งนานมันมีความรู้สึกเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่เราเดินเข้าไปหามันมีเรื่องราวไม่ใช่ว่าวันนี้เราเดินเข้าไปที่ห้างสรรพสินค้าเราก็ไปหยิบชิ้นนี้มาก็ไม่รู้มาแล้วก็หยิบไปแล้วก็มาแปะไว้ที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้เฮ้ยชิ้นนี้มันเป็นยังไงอะไรเงี้ยโอเคแต่อาจจะรุ่นลูกเราหรือรุ่นหลานเราอาจจะออกเคยเห็นว่ามันอยู่ในบ้านแต่ว่าเช่นเดียวกันเราย้อนกลับไปถึงตัวเองผมมองของพวกนี้อ้าวตู้นี้เราเคยซื้อจากตรงนี้โคมไฟนี้เพื่อนเคยแบ่งให้มาอะไรอย่างงี้ตรงนี้ตรงนั้นมันมาจากตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยเราจะมีเรื่องราวมาเวลาพอเรานั่งมองมันเราก็ทำให้เรารู้สึกถึงคุณค่ากว่าจะได้มาถูกต้องครับแล้วก็รู้ด้วยว่าที่มาที่ไปของเขาอยู่ตรงไหนบางทีเราเห็นรถคันนึงเนี่ยเราเห็นตั้งแต่สภาพที่เขายังไม่มาอยู่กับเราเนี่ยวิ่งอยู่บนถนนคนเขาใช้งานขนข้าวสารมั่งทำนู่นทำนี่เพราะรถสมัยก่อนเนี่ยเขาไม่ใช้งานกันจริงคือแบกข้าวสารทำจะใช้คำนี้ก็ยังได้นะรถสมัยก่อนเนี่ยถึกมากอึดและถึกมากเพราะใช้อย่างกับรถกระบะเลยใช่รถมอเตอร์ไซค์คันนึงใช้กันแบบคุ้มค่ามากแล้วเราก็เห็นนั่งรถผ่านทุกวันร้านข้าวสารนี่มีคันนึงนะร้านโลเนียลนี่มีคันนึงบ้านแปะคนนี้มีรถมอเตอร์ไซค์ BM อะไรแต่ว่าพี่เมมโมรี่หมดเลยนี่ใช่ฮะเพราะว่าในวัยเด็กเนี่ยเราไม่ได้เป็นเค้าเรียกว่าบ้านที่พร้อมที่จะซื้อทุกสิ่งทุกอย่างได้นะฮะเราโตมาจากสิ่งที่เราสร้างมาด้วยตัวเองเพราะนั้นเนี่ยสิ่งนึงที่สําคัญที่สุดของมนุษย์ที่ต้องสร้างอะไรด้วยตัวเองคือการจดจํานะฮะว่าเราต้องมีความจดจําแล้วมีความมุ่งมั่นว่าเราจะทําอะไรต่อแล้วเราจะต้องเค้าเรียกว่าไปให้ถึงจุดที่เราฝันยังไงเพราะฉะนั้นก็เป็นแรงขับทำให้เราสามารถเดินต่อไปข้างหน้าแล้วก็ตามไปเก็บสิ่งที่เราเคยฝันไว้อะไรอ่ะคุยมายาวนานเดี๋ยวเบรกแป๊บนึงเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อว่ากว่าจะมีวันเนี้ยทำอะไรมาแล้วบ้างเพราะหลายๆคนจะชอบเป็นหุยพี่แท้หุยพี่เจ๋งว่ะไม่รู้หรอกว่ากว่าจะมาได้เนี่ยเจออะไรกันมาบ้างหรือวิธีคิดครับผมมองว่าสำคัญมากเลยคือเป็นเรื่องวิธีคิดการได้อะไรมาสักอย่างนึงมันจะทรงคุณค่ามากถ้าคุณมีวิธีคิดออกมาที่ดีแล้วก็มันก็จะเป็นวิทยาทานต่อไปนะว่าคนในรุ่นต่อๆไปถ้าคุณอยากจะได้อะไรสักอย่างนึงไม่ใช่คุณเดินไปถึงคุณกำตังแล้วไปซื้อมันอาจจะดูมีค่าสำหรับคุณแต่สำหรับคนอย่างรุ่นอย่างผมไม่ได้มีค่าเลยนะใช่ต้องสร้างเองอ้าวเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อ